ีชั้นปล่อยออกตรงไหนอะคะสวัสดีค่ะลูกเพจตอนนี้ภาพและเสียงชัดเจนดีไหมคะเดี๋ยวรบกวนเช็คเสียงก่อนเนาะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังแอดตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะภาพและเสียงชัดเจนดีไหมคะเช็คก่อนเนาะรอสักครู่นะคะตอนนี้เนี่ยอีจันอยู่ที่บางเลนนะคะบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะโอเคภาพและเสียงชัดเจนที่เห็นข้างหลังตรงนี้ก็คือก่อนหน้านี้เขาจะเป็นแปลงผักนะคะเป็นที่นาของชาวบ้านของเกษตรกรที่อยู่ที่นี่นะคะเนี่ยข้างหลังอ่ะให้ดูน้ำท่วมเยอะมากๆและไม่ลดท่วมมาเกือบ2เดือนแล้วนะคะที่เรากำลังจะเดินลงไปดูตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูข้างหลังเป็นแปลงผักของชาวบ้านที่เขาปลูกผักเพื่อที่จะส่งพี่นุชหรือว่าเจนุชนะคะพี่นุชวันนี้พาเรามาลงพื้นที่เนาะคือวันนี้ต้องเล่าก่อนว่าพี่นุชพี่อู๊ดแล้วก็อีจันนะคะนำข้าวสารนำข้าวสารอาหารแห้งน้ำเปล่านะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมานำมาให้ชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ซึ่งชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขาก็ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่นะคะที่เห็นน้ำท่วมข้างหน้าตรงนี้เนี่ยคือเป็นพื้นที่เกษตรกรของชาวบ้านทั้งหมดเลยนะคะท่วมจะ2เดือนแล้วยังไม่มีวี่แววที่จะลดเลยถ้าทุกคนเห็นเส้นขาวๆตรงนู้นเนี่ยเส้นขาวๆตรงนู้นจะเป็นกระสอบทรายนะคะที่ทางพี่นุชเนี่ยเขาได้มีการออกเงินซื้อให้ชาวบ้านเลยเอามากั้นน้ำไว้ถ้าสมมติว่าทางฝั่งนู้นเนี่ยไม่มีกระสอบทรายกั้นไว้เนี่ยฝั่งทางนี้เขาก็จะน้ำท่วมแบบเนี้ยอันนี้ถือว่ายังกั้นน้ำทันนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็เลยท่วมแค่นี้ยังพอที่จะเก็บผักได้แต่ชาวบ้านบางคนเนี่ยเขาปลูกผักแล้วอีกสักประมาณ10กว่าวันจะต้องเก็บแต่น้ำมาก็ซัดไปไม่เหลือเลยกลายเป็นว่าท่วมเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะตัดอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าตลาดสี่มุมเมืองอันนี้เป็นพื้นที่ที่น้ำไม่ได้ได้รับผลกระทบน้อยใช่เพราะเรากั้นไว้เพื่อเนี่ยเหลืออยู่แค่สองแปลงนี่แหละเหลือแค่สองแปลงนี้สี่สิบไร่ก็ท่วมไปหมดเลยก็กำลังขึ้นต้นเล็กๆก็คือว่าตรงนี้ก็จะเป็นคะน้าหมดเลยใช่ไหมคะผักอื่นๆไม่เหลือไม่เหลือที่นี่เขาจะส่งผักอะไรให้พี่นุชบ้างอะคะส่งทุกอย่างเลยคะน้าฟางตุ้งโหระพามะเขือเทศราชินีแล้วก็ขึ้นช่ายหลายอย่างมากค่ะไปสัมภาษณ์น้องเลยคนทำได้สวัสดีค่ะพี่ออสใช่ไหมใช่พี่ออสเป็นคนดูแลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพื้นที่เกษตรตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังหน่อยวันที่น้ำมาเป็นยังไงบ้างผักกำลังจะเก็บเหรอเราไอ้นี่ไปแล้วครับเราพอปลูกไปแล้วผักขึ้นมาแล้วครับได้อายุสักประมาณ10วัน20วันเนี่ยแล้วก็เจอวันนั้นเจอที่ฝนตกเยอะน้ำขึ้นอีก10กว่าวันจะเก็บหมอคะเพิ่งปลูกไปได้10กว่าวันแล้วก็มาเจอน้ำขึ้นแล้วก็เจอน้ำปล่อยจากข้างบนลงมาเนี่ยมันเหมือนคันเรารับไม่ทันพื้นที่พวกแปลงผักเราก็เสียหายท่วมวินาทีนั้นก็คือต้องยอมปล่อยใช่มันทำอะไรไม่ได้ต้องทำใจอย่างเดียวพี่โดนไปกี่ไร่อ่ะก็ประมาณ 30-40 ครับที่จมไปที่จมเลยอ่ะมีที่ไหนแบบยังเหลือไหมที่แบบน้ำไม่ท่วมเลยก็มีเนี่ยครับมาพาไปสองแปลงนี่ก็คือไม่ได้นอนเลยนะเป็น10วันเดี๋ยวต้องมาเฝ้าน้ำกั้นขังทำกระสอบทรายเพื่อให้สองแปลงนี้อยู่จดพาร์ทครับเนี่ยก็ทำคันกั้นไว้เนาะนี่คือการลูกเพจถามว่าทำไมผักถึงแพง
นี่แหละค่ะมันท่วมเยอะมากครับเขาก็เสียหายไปเป็นล้านนะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ครอบปลูกประมาณ200ไร่แต่ที่เหลือตรงนี้2แปลงนี่กี่ไร่ออสก็มีตรงนี้ประมาณ30ตรงนู้นก็อยู่ประมาณ50นอกนั้นก็เสียหายหมดมันการนี้เราจะเอาอยู่นี่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยอ่ะครับคน10คนไม่สามารถทำตรงนี้ได้นะเราต้องใช้คนจำนวนเยอะมากเขาไม่ได้มีการแจ้งเตือนไงว่าแบบปล่อยน้ำลงมาให้เกษตรกรคือน้ำตรงนี้เป็นน้ำที่ถูกปล่อยออกจากคลองเหรอคะแล้วก็บวกกับน้ำฝนด้วยบ้านเราเหมือนคล้ายๆกับพื้นที่รับน้ำมันก็เลยสมทบกับน้ำที่ขึ้นไหมฝั่งนู้นก็ใช่ไหมคะฝั่งนี้คือท่วมทั้งหมดครับไม่มีแค่ตรงนี้นะครับที่รอดจากน้ำท่วมทั้งหมดแต่นี่ถือว่าลดลงแล้วไหมพี่ออสฝั่งลดลงไปประมาณนิ้วนึงนิ้วเดียวนิ้วนึงนี่ใช้เวลาประมาณอาทิตย์นึงครับแต่คือเมื่อคืนฝนตกลงมาขึ้นมาเท่าเดิมอย่างเราใช้วิธีการยังไงปล่อยน้ำออกไปอะคะปล่อยไม่ได้เลยเราต้องรอให้เขาลดเองธรรมชาติธรรมชาติอยู่กับเรานานเวลาน้ำขึ้นเร็วแต่เวลาน้ำลงจะลงช้าอย่างเมื่อคืนฝนก็ตกใช่ไหมพี่เมื่อคืนฝนตกเยอะนะครับเกษตรกรน้ำตาคลอแล้วแล้วอย่างนี้ก็คือที่น้ำท่วมไป30 40ไร่อันนั้นก็คือทิ้งไปเลยขาดทุนก็คือเราตัดใจไปเลยลงทุนไปก็ไม่ได้อะไรเลยครับบอกได้ไหมคะว่า40ไร่นั้นขาดทุนไปเท่าไหร่40ไร่ก็หลายแสนนะหลักแสนเนาะใช่ครับเพราะว่าต้นทุนในการผลิตนี้เราจะต้องมีพวกรองพื้นพวกปุ๋ยพวกเมล็ดพันธุ์พวกฟางพวกยาบำรุงดินอะไรเงี้ยปุ๋ยอะไรเงี้ยก็เตรียมซื้อไว้แล้วราคาขึ้นจากเดิมลูกละ 3-400 บาทจากเท่าไหร่อะคะจาก800อะตอนนี้ลูกพันกว่าเนี่ยดูเนี่ยครับเนี่ยนี่พี่นุ่นเนี่ยที่ออสบอกว่าฝนตกไปเนี่ยถ้าเรานอนหลับเนี่ยไม่รู้ถ้าคันหรือว่าอะไรเนี่ยเลื่อนลงไปเนี่ยก็คือหมดเงินตรงนี้เป็นพื้นที่ของแปลงผักด้วยไหมคะหรือเป็นนามีนามีผักครับมีทั้งนามีทั้งผักตรงนี้ใช่ครับน่าตรงที่น้ำท่วมนั่นก็ทั้งนาทั้งผักเลยไม่ใช่แม่น้ำเลยเป็นนาเป็นเนี่ยเป็นนี่พื้นนานะครับพื้นนาที่เกษตรกรทำนากันนะเนี่ยลองเดินไปนะครับนาก็พังผักก็ไม่เหลือข้าวก็ไม่มีข้าวก็ไม่มีข้าวก็ท่วมนะครับข้าวก็นั่นก็เกี่ยวก็ท่วมเดือดร้อนทั้งชาวไร่ชาวนาชาวไร่ไม่พอเดือดร้อนพ่อค้าคนกลางไหมคะคนกลางที่มารับด้วยผักนี้ก็จะไปถึงตลาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผู้บริโภคก็แพงนี่ครับพี่ดูเนี่ยนอนไม่หลับเลยนะครับพี่ดูเนี่ยทำไมเราเลื่อนลงไปก็คือมันก็ตูทำไมถึงนอนไม่หลับอันนี้คืออะไรคะเล่าให้ฟังหน่อยเราจะต้องเดินดูน้ำตลอดคือคันมันสุดลงไปครับเราปักกันไว้เพื่อไม่ให้มันสุดเนี่ยคืนหนึ่งก็2ชั่วโมงเราจะตื่นมาดูทิ้งเดินรอบเนี่ย2ชั่วโมงจะตื่นมาดูกว่าจะรักษาผักแปลงนี้ไว้อ่ะเอาจริงเหมือนไม่ได้นอนเลยนะพี่ใช่เพราะว่าเราต้องเดินรอบเพราะไม่รู้ว่าน้ำมันจะขึ้นตอนไหนแล้วคันจะพังตอนไหนใช่ไหมเราลงทุนไปแล้วมันก็ต้องทำให้เต็มที่ครับพี่ลงทุนไปเท่าไหร่โอ้โหทั้งหมดนี้เยอะครับ7หลักเลยไหมใช่ทั้งหมดนะครับเป็นล้านอ่ะเป็นล้านเพราะว่ามันทำยากลงเป็นล้านแต่ไม่เหลือเลยใช่มันถ้ามันหายไปนี่คือเราไม่มันหายไปแล้วบาทเดียวก็ไม่ได้ในแต่อย่างน้ำพังไปนี่บาทเดียวก็ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าผักพอท่วมน้ำไปแล้วเนี่ยเราจะเอาน้ำออกไปทางไหนก็ไม่ได้เพราะน้ำมันเป็นน้ำต้องปล่อยไปตามธรรมชาติให้เขาลดลงเองแค่นั้นอย่างถ้ายังผักอายุแค่10 วัน20 วันเราก็ยังขาดทุนน้อยแต่ถ้ายังผักอย่างเงี้ยไม่ได้เลยสักบาทอย่างนี้คือเขาโตเต็มที่หรือยังคะพร้อมที่จะเก็บก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวทั้งหมดครับเก็บเกี่ยวไล่มาเลยตอนนี้ก็คือกำลังจะเก็บใช่ไหมคะใช่นะคนงานนะเดินไปดูได้คือก่อนหน้านี้ตรงนี้ไม่มีคันเลยไหมคะไม่มีเป็นคันแค่พื้นหญ้านั่นครับอ๋อแค่พื้นหญ้าอันนี้คือเราทำขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะกั้นน้ำจากฝั่งนี้นะคะ
นี่คือคันที่เราเดินตรงเนี้ยพี่เขาสร้างขึ้นมาพี่ออสทำขึ้นมาเพราะที่เพื่อที่ว่าจะกั้นน้ำฝั่งนี้นะคะไม่ให้มันไหลไปถูกไปโดนแปลงผักฝั่งนี้นะคะเมื่อกี้พี่ออสบอกว่าลงทุนปลูกผักไปเนี่ยหลายชนิดเลยก็หลักแสนที่ลงทุนไปเสียหายหมดเลยลงเป็นแสนเป็นล้านก็เสียหายไม่เหลืออะไรเลยนะคะก็จะมีแค่แบบผักบางชนิดที่น้ำไม่ท่วมก็ยังพอที่จะส่งออกได้นะคะพื้นที่ตรงนี้ที่ลูกเพจเห็นเนี่ยน้ำที่น้ำท่วมเยอะๆตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของนาข้าวแล้วก็มีผักที่ปลูกผสมบ้างนะคะก็เสียหายหมดเลยน้ำเนี่ยถามว่าน้ำมาจากไหน1ฝนตกด้วย2น้ำถูกปล่อยออกจากคลองนะคะชาวบ้านบอกว่าไม่ได้มีการแจ้งเตือนใดๆดังนั้นจึงรับมือไม่ทันพี่ออสบอกว่าก็ทำใจยอมรับได้แค่ทำใจยอมรับก็ทำได้แค่แบบตัดใจนี่ฝั่งนู้นก็จะเป็นชาวบ้านก็กำลังเก็บผักอยู่นะคะฝั่งนู้นก็คะน้าหมดเลยปะคะใช้เวลาเยอะอยู่นะตรงนี้ส่งพี่นุชหมดเลยไหมคะส่งพี่นุชหมดเลยเราก็จะเอาไปส่งให้กับห้างชั้นนำที่แบบเขาช่วยเหลือเกษตรกรให้ราคาดีระบายของออกไปเหมือนเขาก็เป็นปลายทางที่ช่วยต้นทางแหละแต่ตอนนี้ต้นทางเรากำลังเดือดร้อนก็โยงใยกันกว่าจะมาถึงได้เก็บเกี่ยวนี้เหนื่อยมากครับไม่น้อยนะครับที่จะรอดมีหนูด้วยนะไหนมีหนูแบบหนูกัดต้นก็ส่งได้แล้วก็ต้องไปตลาดกลางสิบเมืองเขาก็จะรองรับตลาดกลางสิบเมืองเขาจะรองรับเกษตรกรที่อย่างเงี้ยเอาวิ่งเข้าไปขายเองเนี้ยค่ะเพื่อไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนั่นแหละเขากำลังตัดเข้าไปออกไปแล้วอีกคันนะไปละคันเนี่ยแล้วฝาจะได้ดูไหมเขาต้องเดินยาวไปนู่นริ้วขนจากนี้ไปใต้รถอีแตนแล้วทอยอีแตนไปขึ้นรถออกไปกว่าจะผักกว่าจะออกจากแปลงก่อนจะถึงพ่อค้าแม่ค้าคนกลางลำบากมากคือไม่ว่าจะถูกหรือแพงอ่ะเราเป็นเกษตรกรอ่ะเราก็ต้องทำไปตลอดแต่ถ้าเราไม่มีเกษตรกรอย่างพวกเนี้ยที่จะทำอ่ะเราจะเอาผักที่ไหนไปกินเพราะวัยรุ่นสมัยเนี้ยเขาไม่มานั่งทำสวนแล้วมันลำบากไงแต่น้องอ่ะเขายังมีใจที่ว่าอยากทำอ่ะอยากทำสวนอยากปลูกนู่นปลูกนี่มันก็เป็นความภาคภูมิใจของเขาอ่ะแต่พอเขาลงทุนไปแล้วปุ๊บเนี่ยพอภัยธรรมชาติมาปุ๊บเขาไม่เหลืออะไรเลยอ่ะมันก็หมดกำลังใจในการที่จะทำต่อไปนั่นแหละก็เลยพามาดูนะเป็นอย่างเงี้ยต้องใจแข็งๆเนาะใช่เรานี่เราสู้กับหนอนกับแมลงกับเชื้อโรคเชื้ออะไรในผักเราต้องมาสู้กับน้ำสู้กับนี่ต้องทำให้ปลอดสารอีกเพื่อผู้บริโภคสู้กับหนอนกับแมลงยังพอสู้ไหวเนาะสู้กับน้ำสู้กับภัยธรรมชาติไม่ได้ไม่ไหวท้อมีบ่อกุ้งด้วยนะก็ไม่เหลือเหมือนกันเลี้ยงกุ้งไว้ก็ไม่เหลือข้าวอย่างนี้มีส่งออกบ้างไหมคะก็ส่งตามโรงสีตามโรงสีครับข้าวยังราคายังมันคือมันขึ้นราคาไหมไม่เอาปกติเลยใช่ข้าวถูกผักแพงนี่ก็จมกันเยอะนะครับพื้นที่ตรงนี้มีชาวบ้านเขาปลูกกันประมาณกี่ครอบครัวคะทั้งหมู่บ้านหมู่บ้านนี่คือเสียหายเกือบหมดเลยไหมทั้งหมดครับทำนาทำสวนทำไร่แล้วก็อาชีพเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเนี่ยทั้งหมดนะครับเนี่ยแล้วเนี่ยเจอแบบน้ำนี้นี่คือจบหมดเลยใช่ข้างในนั่นก็ไร่นะครับเนี่ยที่มีหลังคานะนั่นก็ไร่เนี่ยไนท์ตรงเนี้ยเขาท่วมมาประมาณเดือนครึ่งแล้วก็ไม่มีหน่วยงานไหนมาช่วยเหลือบางคนรู้ก็มาบริจาคทีละ50คือเอาของมาบริจาคทีละ50ชุดชาวบ้านก็แบบคนอะบางคนเขาไม่มีเลยอะเขาก็มาแย่งกันอะไรเงี้ยทีน้องมันก็เลยมีน้ำใจว่าเออเราก็ยังคือเราก็เดือดร้อนอะแต่เราก็ยังบอกบุญต่อๆไปอะวันเนี้ยที่มาคือเพจดิจันมาช่วยเจ๊แขกมาช่วยพี่นุชมาเนี่ยน้องเขาก็มีกำลังใจขึ้นมาอย่างน้อยเขาก็ยังได้แบ่งปันถึงมันจะไม่เยอะอะแต่มันก็เป็นความสุขอะอย่างมาม่า
สิบซองอ่ะมันก็มีค่ามากกว่าคนที่เขาไม่มีจะกินเลยอ่ะนั่นแหละก็เลยอยากจะชวนให้ทำกันอย่างนี้ไปตลอดไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่นำพามาเราก็มองไม่เห็นภาพตรงนี้ว่าเกษตรกรเดือดร้อนจริงๆทุกคนก็จะคิดว่าทำไมผักแพงเกิดเพราะอะไรเนี่ยแหละคือปัญหาที่เรามาตอบโจทย์ว่าผักพี่อุดมาแล้วเนี่ยเลยครับพี่อุดตามแล้วโอเคลูกเพจไปดูคนงานมาหรือว่ากลับมาได้ใครไปไหนอ่ะเดี๋ยวหนูลงก่อนเนาะได้ได้อย่าเพิ่งโทรมานะคะแป๊บนึงคือวันเนี้ยทีมอีจันแล้วก็มีลุงอู๊ดอีจันนะคะแล้วก็พี่นุชมีเจ๊แขกมาร่วมด้วยเนี่ยวันนี้เราก็นำข้าวสารอาหารแห้งมาบริจาคให้กับชาวบ้านที่เขาได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมนะคะเดือดร้อนจากน้ำท่วมไม่พอแปลงผักที่ปลูกเนี่ยเสียหายเกือบทั้งหมดเลย 70% นะคะที่เสียหายยอมตัดใจเพราะว่าสู้อะไรกับน้ำไม่ได้เลยเราก็เลยเนี่ยมาช่วยๆกันนะคะนำข้าวสารอาหารแห้งน้ำปลาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาให้ชาวบ้านพอเป็นกำลังใจหนูกินมะนาวหนูแท้อย่างเงี้ยเราก็ใช้ไม่ได้แล้วนะผักนี้สวยมากอ่ะสวยทุกบล็อกเลยสวยค่ะพี่ผักสวยมากจะถือหนูกินอย่างเงี้ยเราก็ส่งไม่ได้เลยทิ้งเลยใช่ครับเพราะว่านี่แหละค่ะอย่างที่บอกสู้กับหนอนกับแมลงกับหนูเนี่ยยังพอสู้ได้แต่ว่าสู้กับน้ำกับภัยธรรมชาติอย่างเงี้ยสู้ไม่ได้ไม่รู้จะเอาอะไรมาสู้ได้แต่เมื่อกี้พี่ออสบอกว่าได้แต่ท้อไม่รู้ว่าจะต้องสู้ยังไงเนี่ยข้างภาพข้างหน้าที่เห็นนะคะก็จะมีชาวบ้านเขามาลงแรงกันช่วยกันเก็บผักที่เห็นที่ปลูกข้างหน้านี้นะคะคือผักคะน้านะคะที่ยังหลงเหลืออยู่ผักอย่างอื่นขึ้นช่ายผักชีอะไรอย่างเงี้ยไปกับน้ำหมดแล้วโอเคค่ะลูกเพจวันนี้ก็อีจันมาลงพื้นที่ที่อำเภอบางเลนนะคะจังหวัดนครปฐมวันนี้ก็เอาข้าวสารอาหารแห้งมาบริจาคให้กับชาวบ้านเนาะเดี๋ยวรออีกสักครู่เดี๋ยวเราจะขึ้นไลฟ์สดให้ดูแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขออนุญาตไปสัมภาษณ์พี่ออสกับพี่นุชก่อนเนาะอยากให้เขาเล่าถึงปัญหาที่เจอนะคะได้รับผลกระทบยังไงบ้างเสียหายไปเท่าไหร่เดี๋ยวไงติดตามได้ทางเพจอีจันนะคะพี่อู๊ดมาแล้วเดี๋ยวเราตามออกไปเจอพี่อู๊ดกันค่ะขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะสวัสดีทุกคนค่ะ